เรื่องของการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้เป็นการประชุมครม.นัดที่เจอหน้าตากันเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนครับเป็นการประชุมแบบเต็มรูปแบบเต็มคณะเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการถามบิ๊กป้อมว่าเอ๊ะตกลงว่าความร้าวภายในพรรคเนี่ยมันประสานกันได้ดีขึ้นแล้วหรือยังนะครับรวมถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วว่าบิ๊กป้อมอยากจะขึ้นเป็นนายกจริงหรือเปล่านะครับการประชุมครม.เต็มคณะเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า5เดือนครับเจอหน้าเจอตากันนะครับหลังจากการประชุมที่ผ่านมาเป็นแบบระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์มาตลอดช่วงเวลาก่อนหน้านี้บรรยากาศการประชุมก็ถูกจับตามองหลังจากเสร็จสิ้นการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วครับรวมถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรียังคงยืนยันครับว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายังคงทำหน้าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐต่อไปนะครับส่วนเรื่องปัญหาภายในพรรคที่มีการเคลียร์กันเนี่ยก็เคลียร์กันไปที่เรียบร้อยและมีการปฏิเสธข่าวหรือว่าตนเองจะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ดีไม่อยากเป็นไม่เป็นไม่เป็นหรอว่าไม่เป็นบอกมันเป็นอะไรตั้งหลายทีแล้วมันไปลือไงลือไปลือก็ลือกันเองอ่ะลือในหมู่นักการเมืองหมอนไม่เป็นไม่ได้อยากเป็นพูดมานานแล้วเออก็ลือกันไปเองอ่ะนักข่าวก็ถามต่อมันลือในวงนักการเมืองมันไม่ได้เป็นลือในคนประชาชนทั่วไปนะค่ะนะครับก็เอาชัดเจนแบบนี้แหละครับส่วนกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพสสศิระเจนจาคะสสกทมพลังประชารัฐที่เนี่ยครับไปจอดรถบนทางด่วนลงมาจากรถตู้เลยแล้วก็มาชู I love you แบบเนี้ยด้านล่างคือกลุ่มผู้ชุมนุมครับที่เข้ามาชุมนุมขับไล่รัฐบาลก็มาชูแบบนี้เหมือนกับแบบมาแบบไม่ถูกจังหวะนะกลายเป็นประเด็นเกิดขึ้นก็ไปจอดรถแบบนี้เนี่ยไม่ได้จอดรถบนทางถนนธรรมดาทางถนนก็ห้ามจอดอยู่แล้วนะครับทางด่วนก็ห้ามจอดนี่บนทางด่วนด้วยวันที่5กันยายนที่ผ่านมาก็เลยเป็นประเด็นพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัฐพิทักษ์ครับผู้บัญชาการตำรวจจราจรบอกว่าเบื้องต้นได้ส่งหนังสือไปถึงนายศิระเรียกตัวมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงๆเนี่ยว่าจริงหรือเปล่านะครับสอบถามถึงเหตุผลว่าทำไมต้องไปจอดรถแล้วก็ลงมาแสดงสัญลักษณ์แบบนั้นถ้าเหตุผลไม่เพียงพออันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายหากเจ้าตัวยอมรับว่ากระทำผิดจริงก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้แน่นอนครับการไปจอดรถแบบนี้นะครับเขามีข้อหาครับห้ามบุคคลใดหยุดหรือว่าจอดรถในทางพิเศษเว้นแต่บริเวณนั้นมีป้ายอนุญาตให้จอดรถชั่วคราวได้หรือในกรณีที่รถขัดข้องหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นหากใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน1,000ครับส่วนจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับว่าผู้ที่ทำลักษณะแบบนี้หากพบว่ากระทำผิดจริงๆเนี่ยก็ดำเนินการตามกฎหมายทุกรายส่วนฝากฝั่งของสส.ศิระเองก็บอกว่าวันนั้นรถดันเสียตรงนั้นพอดีครับพอดีแม่มีเหตุผลแบบนี้มาไปไม่ถูกเลยนะครับบอกว่ามีอาการเสียงดังบริเวณใต้ท้องรถจำเป็นจะต้องจอดลงมาดูแต่ไม่เห็นท่าทางแกลงไปดูรถเลยนะฮะเนี่ยครับก็เป็นประเด็นนะครับว่าที่ให้ข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลเท็จหรือเปล่าทีมงานดูไหมทีมงานนะครับอ๋อทีมงานลงไปดูตัวเองก็เลยลงมา I love you อาจจะเป็นอย่างนั้นตำรวจก็บอกว่าจะดำเนินคดีถ้าท่านสสศิระบอกว่าถ้าตำรวจจะดำเนินคดีก็พร้อมให้ความร่วมมือผิดก็ว่าไปตามผิดเป็นเรื่องที่ตำรวจเนี่ยทำถูกแล้วนะครับแต่ตำรวจก็ต้องควรดูแลเรื่องกฎหมายที่ทำผิดกฎหมายใหญ่ๆด้วยเช่นการเล่นพนันออนไลน์ถามว่าตรงนี้ไปปราบปรามบ้างหรือยังซึ่งตนเองเนี่ยอยู่ในกรรมาธิการกฎหมายด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของยุติธรรมเนี่ยก็ถึงเวลาต้องตรวจสอบนะครับแต่ถ้าไปอยู่ในเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยแล้วมาทำผิดกฎหมายแบบนี้ก็สังคมก็ไม่ค่อยรับด้วยฮะไม่ค่อยรับได้ค่ะ